บศึกกับเธอก็ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วผู้ชายอยู่ไหนไปไหนผู้ชายคนไหนชอบไม่ชอบมีแค่ต้องการให้ตีชอบอะไม่ใจไม่ต้องเช็คก่อนรอบนี้ข้าจะมาแย่งผู้ชายของเธอโอ้ฮังจีนุปจีนิชังเจอถ้าเจ้าไม่แย่งผู้ชายของข้าข้าก็จะไม่แย่งผู้ชายเจ้าแต่ถ้าเจ้ายังแย่งผู้ชายของข้าข้าก็จะแย่งผู้ชายของเจ้าเฉาชุยถึงข้าจะแย่งผู้ชายเจ้าก่อนถ้าเจ้าไม่แย่งผู้ชายข้าและเจ้าไม่แย่งผู้ชายเจ้าอะไรวะแต่เจ้าแย่งผู้ชายข้าข้าเลยต้องแย่งผู้ชายคืนอะไรวะเท่านั้นแหละพูดมาหูเรื่องเจ้าชุยอ้าวเหรอถ้าเจ้ายังแย่งข้าข้าก็จะแย่งคืนกับเจ้าถ้าเจ้าจะไม่แย่งข้าข้าจะไม่แย่งเจ้าเพราะข้าไม่แย่งเจ้าเจ้าก็ไม่แย่งข้าเพราะข้าไม่แย่งข้ากันเลยข้าจะเจ้าจุกเฮ้ยทำมันจำบทเก่งวะไฮยาไฮยาอันนี้มันท่าอะไรของเนื เจ้าแย่งข้าข้าแย่งเจ้าเจ้าไม่แย่งข้าเจ้าข้าไม่แย่งเจ้าอะไรเด็กโอ้ยงงไปหมดแล้วสรุปใครจะแย่งข้าบ้างเนี่ยข้าข้าแขนมีทั้งสองแขนไม่ต้องแย่งกันได้ทั้งคู่เลยจ้าแขนนี้แต่เป็นแขนเป็นคอได้ไหมเฮ้ยแล้วด้านนี้อ่ะด้านนี้เมื่อไรต่อให้ก่อนมึงต่ออย่างนี้มาถึงแล้วต่อให้ก่อนคิดบุ๊กไม่ทันไปไปไปไงยังไม่ได้ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวจะให้ผู้ชายไปรอที่ร้านซาลาเปาแล้วเดี๋ยวสองสาวต้องไปตามหาเขาใครไปถึงก่อนคนนั้นได้ใจใช่ไหม okay. ที่เราจะไปหาซาลาเปาเนี่ยเพราะว่าเราหิวหรือเปล่าเราหิวข้าวอยากจะมีคนมากินด้วยครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใครอยากจะกินเป็นเพื่อนตีไหมเฮ้ยนี่แหละบอกว่าตีเราก็สืบสวนกันมาที่ช่องสามมาก่อนนะมันต้องมีอะไรในชีวิตแล้วแหละที่มันแบบทำให้เราแบบเดสตินีนี่เราว่าเธอต้องเบื่ออะไรเก่าๆเธอต้องลองอะไรใหม่เธอติดแล้วเธอต้องลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมล่ะเรานี่แหละอุ๊ยเราได้ละลายพฤติกรรมแล้วมาคนนี้มือเขาเย็นมากเลยอ่ะอุ๊ยฉันมืออุ่นเขาไม่ได้ขี้ไงแล้วก็ถ้าใครเนี่ยไปถึงก่อนอาจจะมีคะแนนพิเศษให้ป้าเดี๋ยวพาพี่ตีไปโอเคไปจะดูล็อกกันด้วยอุ้ยเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วเราจะต้องไปตามหาผู้ชายอุ้ยเธอยอมแล้วแหละเธอตามหาผู้ชายไม่ได้แล้วไม่ยอมเรื่องนี้ไม่ยอมเด็ดขาดยอมไม่ได้ทำไมเพราะผู้ชายอะไรผู้ชายหล่อไหมอ่ะหล่อคือน้องตีหล่อทรงนี้ได้ไหมน้องตีได้พี่กิ๊ฟเขาเล่นเรื่องอะไรเขาเล่นเรื่องอะไรจำได้ว่าเขาเล่นคู่กับน้องอ้ายเพราะเขาเพิ่งบอกเธอแล้วพี่มิ้นรู้จักกับน้องเป็นการส่วนตัวปะไม่เคยเจอแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันช่องสามมันใหญ่อะเนาะวันนี้แหละหนูจะเป็นฟิล์มแฟนของตีเองอุ้ยมันจะมันสุดมันสุดอะไรสุดผู้ชายอยู่ไหนกลางสี่แยกมากพี่มิ้นผู้ชายอยู่ไหนประกาศศึกกับเธอก็ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วผู้ชายอยู่ไหนเสาถึงพร้อมกันแต่ว่าพี่มิ้นอะแตะตัวตีก่อนแต่ก็อันนี้แต่ใจเขาถึงก่อนนะรู้ได้ยังไงค่ะเขายาวกว่าฉันเขากรี๊ดไหมแต่เมื่อกี้เลยนะตีมิ้นอะตามตีแบบผู้ชายอยู่ไหนกำสี่แยกเลยนะถือว่าสู้เราก็สู้เหมือนกันลองก่อนยิ่งฉุบเอ้าแล้วกติกานี่จะมีอะไรอะโอเคโอเคงั้นเราให้คุณมิ้นก็ได้ไม่เป็นไรจะต้องเลือกไส้ให้ตรงกับไส้ที่พี่ตีเลือกใครเป็นละเปาใครถึงก่อนได้เลือกก่อนไงจะต้องวิเคราะห์ผู้ชายไม่ค่อยชอบกินหวานแต่
ดมาอย่างนี้แสดงว่าต้องฉีกขอเลือกซาลาเปาไส้หวานให้ตีไม่ไหวต้องเลือกขาวใช่เลือกขาวตีอยากได้คอนเทนต์ตีต้องหวานได้ซาลาเปามาแล้วนะคะกินก็เลือกหวานเพราะคิดว่าตีก็น่าจะหวานเจี๊ยบใช่ส่วนพลอยก็เลือกไส้เค็มเพราะว่าคิดว่าอะไรชอบของคาวของคาวข้าวหวานข้าวหวานตีครับโดนแต่แป้งมาหอยาระวังติดคอไม่ติดคอหรอกกลัวติดใจพิธีกรเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วซาลาเปาทั้งสองไส้ที่เอามาก็ชอบทั้งคู่เลยแต่ว่าเราเลือกไว้แล้วดิไส้ที่ติเลือกก็คือไส้หวานครับแสดงว่าติต้องได้ป้อนพี่มินใช่ไหมกินนี่ได้วะไม่น่าเชื่อว่าซาลาเปาเนี่ยถั่วว่าหวานแล้วแต่ว่าความรักของเราหวานกว่าพูดและทำให้รู้เวลาและไม่ใครอยากให้ฉันตอบแทนมันยิ่งทำให้ฉันมั่นใจนี่สุดยอดมากประทับใจมากอุ้ยอย่าเพี้ยงอย่าเพี้ยงแสดงว่ามินวิเคราะห์ถูกปะถูกนะเพราะว่าเรากล่าวว่าจะเกมพลิกแต่ว่าเจอพี่มินพลิกเกมอ่ะไม่รู้ทำไงเลยเธอบอกไม่ใช่หรอว่าเธอชอบคนวางแผนเราก็อยากจะวางแผนอนาคตไปกับเธอพรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอฉันพร้อมไม่ว่าจะอะไรดีหมดแล้วเขินเลยเขินเลยหมดแล้วสู้ไม่ได้แล้วเขาว่ามีแผนแต่เรามีใจนะถึงขั้นให้ผู้ชายช่วยแล้วนะตอนนี้เขามีมุกมาขนาดนี้เราอย่ายอมเขาเนี่ยมีแผนแต่เรามีใจนะเขาบอกเราด้วยอ่ะกระซิบกระซิบมุกกระซิบมุกขออัปเดตชีวิตติช่วงนี้หน่อยทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็เพิ่งถ่ายละครเสร็จครับเรื่องแสนรักท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะออนแอร์น่าจะเป็นปีหน้าอะไรประมาณนั้นครับตอนนี้ก็ได้ยินมาว่าทำเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเป็นหลักใช่ไหมคะครับก็จริงๆแล้วใจของตีชอบงานธุรกิจเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานหลักที่ได้รายได้หลักๆก็คืองานแสดงนี่แหละครับเพราะว่าเราเกิดมาเป็นลูกพ่อค้าเนาะอุ้ยต้องการใครไปช่วยขายของไหมคะก็ต้องการอยู่นะครับช่วงนี้ก็โสดพาไปยกของพาไปยกของอึดไหมครับอึดไหมอึดมากเลยอึดมากเลยอุ้มตีได้เลยอ่ะถ้าบอกจริงปะจริงอยากลองหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เราช่วยดูแลใจให้ตีได้นะนี่เป็นแม่บ้านได้ไหมครับได้ค่ะทำความสะอาดได้ได้ได้หมดเลยไม่เป็นไรตีเราจะหาเงินเพื่อให้แม่บ้านมาทำให้เราไม่ต้องใช้แรงงานเราจะใช้หัวสมองอะไรอย่างนี้อยากรู้ว่าตอนนี้สถานะของตีโสดหรือไม่โสดเรียกได้ว่าโสด 100% ครับโอ้ย 100% แล้วโสดมานานยังประมาณ6ปีแล้วครับอุ้ยนานมากเลยนะเนี่ยนานมากเลยนะจากเท่าที่ฟังอ่ะเป็นคนที่แบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคิดมากแน่ๆอ่ะแบบมีเหตุผลเยอะแน่ๆอันนี้มันมีผลกระทบกับความรักอะไรพวกนี้บ้างมั้ยอ่ะมีผลนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีรู้สึกว่าตีอยากทำงานแล้วก็โฟกัสกับงานก่อนเพราะว่าความรักที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าอยากมุ่งมั่นตั้งใจกับการทำงานก่อนเป็นหลักด้วยแล้วตอนนี้ติคิดว่าติสามารถที่จะโฟกัสทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักพร้อมกันได้มั้ยก็คิดว่าทำได้นะครับงั้นเริ่มจากวันนี้เลยได้ป่ะงั้นเริ่มจากวันนี้เลยได้ป่ะเนี่ยเขาจีบแล้วเขาจีบนำแล้วสูสีไม่รู้จะเลือกทางไหนดีอ่ะคนนี้เขามีคำหยอดคนนึงเขาก็ยิ้มน่ารักให้เรายิ้มน่ารักดูเหมือนเหนื่อยน้อยกว่านิดนึงนะไปในทางธุรกิจก็สุดแล้วเรื่องนักแสดงก็สุดแล้วแต่ได้ข่าวว่าตอนที่เราเป็นนักร้องอ่ะแฟนคลับก็สุดเหมือนกันสุดยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่ไปสนามบินก็คนก็เข้ามากรูจนสนามบินเกือบแตกครับไปทำกระจกเขาแตกเพราะว่ามันเบียดกันนะครับแบบเหมือนเราแบบป้าใช่แบบ crazy มากแล้วแล้วมันมีอะไรที่มันหนักกว่าทุบกระจกหรือว่าอันนี้คือสุดๆละเราก็ขึ้นรถกันใช่ไหมครับแล้วก็กำลังว่าจะไปที่พักเพื่อที่ว่าจะไปเตรียมตัวโชว์ในระหว่างทางที่จะเดินไปที่พักอ่ะเขาก็ขับรถตามขับรถตามเราเลยตามแบบขนาบข้างเลยแล้วก็เปิดกระจกมาแบบเอ๊ะแต่ว่าค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าการที่แบบอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ใช้ถนนก็อาจจะเป็นอันตรายใช่ใช่ถ้าสมมติมีคนอื่นมามันก็อันตรายต่อทั้งตัวศิลปินคนนอกแล้วก็ตัวเองเออใช่เงี้ยใครเป็น FC ตีนะคะก็ต้องแบบระวังด้วยโอ้เป็นหน้าตอนนั้นนะครับใช่แต่เราก็เป็นห่วงนะห่วงบ้านอ่ะ
อันนี้มุกรุ่นนี้ใช่ไหมครับรุ่นพี่อยากจะบอกว่าตีก็เป็นตีอ่ะเป็นเจน Y แล้วไปเล่นกับน้องเจน Z น้องเจน Z คืองงอันนี้เจน X ไงมันเป็นเจน X เจน Y เจน X ที่ไหนเจน Y อันนี้เราอยากรู้อีกเรื่องนึงได้ยินมาว่าของขวัญที่แฟนคลับให้มาเนี่ยเป็นกางเกงในก็ได้มาด้วยเหรอคะได้ครับกางเกงในใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ไม่ครับไม่ไม่นะแกะแล้ววันนี้ใส่มาหรือเปล่าอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่ครับอ๋อวันนี้ไม่ใส่อะไรมาเลยเหรออุ้ยใส่ครับคือใส่ของตัวเองแต่ว่ามีแซวกันนะในเพื่อนในกลุ่มอะครับทั้งตัวเนี่ยมันเป็นของใครของเราเองหรือของแฟนคลับอ่าฟิตเช็คอันนี้ก็เหมือนแฟนคลับให้นะนี่แหละอันนี้นี่ซื้อเองอันนี้นี่รองเท้าแฟนคลับซื้อให้อุ้ยซื้อเองซื้อเองไม่มีใครซื้อให้แนะนำต้องหาแฟนหล่อๆรวยๆมาเปย์เราเรารวยไหมเราทั้งหล่อทั้งรวยเลยแต่ว่าหาคนขยันมาอยู่ข้างเราอุ้ยตีซื้อให้ตีซื้อให้ตีซื้อให้ตีไม่ต้องซื้อให้แต่เราซื้อให้ตีเองถ้าเวนี้ก็แปลกดีเราเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นมาตลอดแต่ว่าถ้าเป็นเวที่เขาซัพพอร์ตเราเอ๊ะมันก็น่าถูกใจนะเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราซัพพอร์ตตีไม่ได้แต่ตีออฟเฟอร์เรามาเองไงน่ารักทั้งคู่เลยวง Kiss Me 5โอเคครับแม่เล่นบอสวัยนั้นวัยนั้นไงก็กรุ๊ปกามิกาเซ่ไงเราอยู่ทุกยุคผู้ชายพูดเลยตีแต่จริงๆก็รักหมดทุกรุ่นแหละไปต่อไม่ถูกเลยคุยเรื่อง SB5 ต่อดีกว่าไม่คือกำลังอยากจะบอกว่าตีชอบคนที่แบบโตกว่าเพราะว่าเคยคบรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยบางที Mindset. ความคิดความอ่านอะไรของเรามันอาจจะยังไม่ได้ตรงกันมากแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เงี้ยคุยกันมันก็อาจจะแบบเข้าใจกันมากกว่าประมาณนั้นจบสวยแล้วในวงมีใครบ้างนะพอดีเราจำได้แต่ตีเฮ้ยอย่าไปเพิ่งหันมาสิที่ไปทานเราเนี่ยเทปแรกเราสู้ปะสู้พอเจอตีเขาไม่สู้เลยอ่ะทำไมอ่ะงานอ่ะแต่เขาบอกว่าคนที่ไม่สู้อ่ะรู้สึกกว่านะไม่จริงหมายถึงไม่หมายถึงว่าเวลาถ้าเราเจอใครที่ชอบจริงๆอ่ะตีก็เลยตีความว่าเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยเราก็รักไม่หมายถึงว่าเรารักแบบเปิดเผยอันนี้เขาอาจจะเป็นรักแล้วก็รู้สึกในใจเป็นคนเปิดเผยซึ่งดีแล้วเพราะว่าการที่เรารู้สึกอะไรแล้วก็พูดออกมาตรงๆก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ชายชอบด้วยเออมีไม่แค่ว่าผู้ชายคนไหนชอบไม่ชอบมีแค่ต้องการให้ตีชอบในต้องเช็คก่อนต้องเช็คตอนนี้มันไม่รู้หรอกว่าใครอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูใน one on one date ก่อนต้องไปวัดเดี่ยวดีกว่าวัดเดี่ยวคู่อาจจะเขินเนี่ยแต่ว่าถ้าเดี่ยวคือแน่นอนอาจจะแซ่บก็ได้นะคนนี้เห็นเยี่ยมๆเขาเก็บเรียบนะครับเดี๋ยวรอดูได้ข่าวว่าเราเป็นคนเมืองเหมือนกันกะแม่นเป็นคนเมืองเมืองอันอย่างเจ้าเป็นเมืองเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เมืองกาญจน์แน่โอ๊ยทองอย่ามาเมืองแต่เมืองว่าแต่ว่าหน้าตัวนี่คือฝรั่งนะใครบอกเป็นคนจีนฮะเธอแบบมีแฟนเลยกะ6ปีเนี่ยคือแบบง่อมเลยกะก็ง่อมนะแต่ว่าเฮาเนี่ยกันตึงวันไงเลยมันมีอันอย่างเนี่ยอย่างเฮาได้อ่ะเพิ่งสังเกตอ่ะเฮ้ยเป็นคนมือสวยนะหลอกแต่อ่างมาเนี่ยแน่พี่ผีไปได้นะพี่ผีต้องแต่งกับเปิ้ลนะบอกว่าถ้าผู้ชายคนเหนือเนี่ยถูกผิดผีเนี่ยผู้หญิงคนนั้นต้องขอแต่งงานจริงเหรออันนี้หลอกมาเนี่ยเราตอนนี้พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครแล้วยังตอนนี้ก็พร้อมนะแต่แค่ว่าเราอาจจะเหมือนปิดใจแล้วก็มีกำแพงเยอะมากๆมันก็เลยไม่มีคนกล้าเข้าหาเราปกติมีสเปคไหมมีสเปคคือทั่วไปเลยทั่วไปคือชอบผู้หญิงน่ารักน่ารักเพราะว่าเราชอบอ้อนขี้อ้อนไงไหนอยากเห็นตอนอ้อนเฮ้ยไหนไม่เห็นชอบแบบชอบแบบอย่างเงี้ยจะแบบอยู่ด้วยกันได้ทั้งวันทั้งคืนจับมือถือแขนอะไรอย่างเงี้ยคือร้อนถือว่าเดินเยาวราชร้อนๆก็ไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยก็รู้สึกว่าอุ่นใจอะไม่มีอุ้ยร้อนปล่อยมือไม่มีไม่เฮ้ยเป็นคนอบอุ่นนะเนี่ยหมดเวลาละโอ้ยเฮ้ยตีไปแล้วนะอุ้ยลายนะลายนะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับแนะนำตัวกับคุณ
อ้าวจำชื่อไม่ได้หรอหรือไงจำชื่อคนเมื่อกี้ไม่ได้หรอปกติมีคนจีบหรือว่าชอบไปจีบคนอื่นก่อนคนอื่นมาจีบมากกว่าใช่ไหมเราก็เลยแบบจีบไม่ค่อยเป็นใช่แบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตีก็เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะชอบคนที่ถ้าเราอยากจะเป็นแฟนกับใครอ่ะตีจะต้องชอบจากการที่เราไปจีบเขาก่อนแล้วพี่บอยเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนครับ3-4 คนเฮ้ยเท่ากันเลยอีกเรื่องปกติในชีวิตเนี่ยชอบทำอะไรคะชอบดูแอคเซสซอรีเกี่ยวกับพวกของอิเล็กทรอนิกส์แล้วพี่บอยเป็นสายเทคโนโลยีใช่เทคโนโลยีเออใช่ด้วยความที่แบบความคิดน่าจะเป็นลอจิกเยอะอะไรใช่ใช่ใช่ไม่พอเราอาจจะเป็นคนละแนวกันแน่นอนเลยเพราะนี่แบบลอจิกมากๆเราจะเป็นแบบพวกสายอยากค้นหาภายในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าชอบสายแบบเหมือนแนวจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยเลยปะประมาณนั้นแสดงว่าถ้าคู่อตินี่แสดงว่าก็จะเป็นคู่ที่แตกต่างมากเลยนะไม่จริงหรอสีมองว่าเข้ากันไหมหรอเพราะว่าสีเรียนจิตวิทยามาหรอแล้วเราแบบคอนซัลลิ่งได้นะเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยถ้าแบบพี่พออยากรู้อะไรอ่ะก็สามารถปรึกษาตีได้ก็คิดว่าเราน่าจะเป็นคู่คิดกันได้นะใจเต้นแล้วแทนตอนนี้รู้สึกใจเต้นล้อจริงวะจริงตอนนี้ใจเต้นมากเลยรีบปรึกษาใช่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 คุณหมอคะตอนนี้คือต่างคนต่างจีบไม่เป็นเราก็เลยมาลองจีบกันดูไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเริ่มจีบแต่เราจีบกันเองนี่เหมือนมีคนรู้ทันว่าเรากำลังจะได้แบบเขาได้เข้าเข็นแล้วว่าเขาได้เข้าเข็นเขาได้เข้าเข็นเลยนี่ปักไปเล่นคราวนี้ไม่ใช่กาแฟแล้วที่ทำให้ใจสั่นจะเป็นแก้วฟ้าเนี่ยเทปนี้คือ2พิธีกรโดนตีจีบน่วมเลยอ้วมอ้วมจีบอ้วมไหมเพื่อเราไปกินขนมจีบกันเธอไม่ต้องกินหรอกแค่นี้เราก็จีบเธอจะแย่เลยจีบก่อนได้ไงคอยคบกันทีหลังมาทำอะไรวะเนี่ยเดินเล่นกันก่อนที่ตีมาเป็นนักแสดงที่มีคนชื่นชอบขนาดนี้ตีก็เคยเป็นตัวประกอบมาก่อนใช่หน้าอย่างนี้โอ้วันนี้ก็ยังทำงานก็เลยเข้าใจเวลาที่เขาแบบโดนดุหรือว่าอะไรที่เขาไม่เข้าใจเราก็เหมือนเห็นตัวเองในวันแรกๆที่เราเริ่มเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยค่าตัวคือ500ใช่ถึงตัวเท่าไหร่300 บาทครับแล้วนี่รวมค่าเดินทางยังรวมทุกอย่างครับรวมหมดเลยก็แปลว่าจริงๆแล้วอาจจะถึงตัวก็ประมาณแค่200 กว่าบาทหรือเปล่าน่าจะไม่เหลืออะไรดีกว่าครับเพราะว่าบ้านเราไกลด้วยก็เหมือนเป็นประสบการณ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเหมือนไปเอาประสบการณ์มากกว่าเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะตีถึงแม้ว่าตีจะเคยเป็นตัวประกอบมาก่อนแต่ว่าตีเป็นตัวจริงของเรานั่นได้ยินมุกนี้มาไม่ว่าตีจะเป็นตัวประกอบหรือเป็นอะไรแต่ตีอยู่ในใจมินตลอดเนี่ยเหมือนแล้วไม่เหมือนไม่คล้ายแต่ก็ใกล้เคียงนะครับไม่ใกล้เคียงแต่ว่าใกล้ใจนะฝากรายการด้วยนะคะฝากรายการฟิวแฟนด้วยนะครับฟิวแฟนน้ำปลาค่ะใช่ค่ะมาคือฟิวแฟนนะคะแต่ว่านี่ไม่ใช่ฟิวแฟนแฟนจริงจริงค่ะเคลียร์เรื่องกับน้องอายก่อนเฮ้ยยังไงกับน้องเขาเรื่องเลยเหรอน้องอายก็เป็นน้องสาวสี่คนนึงครับก็ดีใจที่ได้เล่นคู่กับน้องในเรื่องเดือนธาตุครับเราชอบน้องอายมากรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความสามารถในเรื่องการเต้นแล้วก็ในเรื่องแบบว่าร้องด้วยร้องเราก็พร้อมเวลาเดียวกันนะถ้ารุ่นเราอ่ะก็จะเป็นเหมือนทำไทยนี่แหละตอนที่เราไปบวชเราก็เจอดีทำไมเราเป็นคนมีเซนส์หรอเหมือนการรับบุญนะครับมันจะมีหลายระดับบางคนเนี่ยทำทานไปก็รับได้แล้วบางคนต้องใช้บุญถึงขั้นเป็นพระใหม่ที่เป็นบุญกุศลที่แบบไม่เคยทำความผิดอะไรเลยว่าหลังจากที่บวชที่บริสุทธิ์มันเหมือนเป็นบุญที่บริสุทธิ์มากๆซึ่งคนที่ลึกที่สุดอาจจะรับได้เขาก็มาขอส่วนบุญนอกจากกับผีแล้วเนี่ยยังมีดีกับเนนด้วยเพราะด้วยความที่เราเป็นพระใหม่ใช่ไหมครับเดินเท้าเปล่าก็เต็มแต่ว่าที่ตีไปบวชนะครับอยู่ในวัดที่เป็นป่าจริงๆก็เลยแบบมีทั้งดินแดงมีทั้งหินดินแดงที่อยู่ใกล้ๆพระรามเก้าไม่ใช่แต่ในระหว่างนั้นคือมันมีเรื่องฮาเราไปคนเดียวมันก็กระไรอยู่เพราะเราไม่ใช่เจ้าถิ่นก็เลยมีเจ้าถิ่นไปกับเราก็คือเนนน้อยคนนี้เขาก็เห็นเราแบบอุ๊ยเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกข้างในเป็นไรเนนไม่เจ็บหรอเนนเจ็บเลยพระเราถีบกระทืบกระทืบหินขิงเราก็แบบแหมฉันไม่เจ็บนะอยากรู้เลยว่าบวชที่วัดที่เชียงใหม่หรือบวชที่วัดไร่ขิงเนี่ยขิงเยอะเลยใช่จริงพวกนี้ได้เลยดีใจมากเลยเราอย่ายอมเราทำดีมาตั้งแต่แรกแล้วเราอย่ามาแพ้ตอนปลายไม่ได้ห้ามยอมคนพยายามนะพยายามด้วยใจไหมจะไม่เลือกก็จะไม่เลือกบอกกับใจตัวเองว่าเดี๋ยวก็พอยังไม่รักใครอ่ะ
ไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าอันนี้ไม่อายอันนี้อ่ะชมชมอ่ะชมชมคืออะไรวะเยาวราชมีกาบินด้วยเหรอครับอ่ะช่างชมอ่ะช่างชมขออนุญาตน้องอายน้องน่ารักมากแต่ว่าชื่ออายอายแปลว่าเขินเราก็เลยบอกว่าเราไม่อายเราเป็นอายช่างชมอ๋อครับผมอายครับตัวรายการเราช็อตฟิลว่าไม่เป็นไรเราจะเป็นคนที่ใช่สำหรับตีเองอ่ะเราแพ้ที่มาของคำว่ายืนเฉยๆเขาก็รักอ้าวอันนี้พลังแล้วเขาเปลี่ยนใจพลังแล้วนะช็อตทั้งกองเอ็นดูอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสวยมากนกตลกมากได้เฮ้ยแต่เราเป็นคนตลกไงแล้วเราไม่สวยเหรอไม่เราทั้งสวยทั้งตลกเหมือนจะดูดีโอเคไปต่อเถอะอยากรู้ว่าคนต่อไปที่จะเข้ามาในหัวใจของตีเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนคนที่โตพอๆกับตีหรือว่ามากกว่าตีโตในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของอายุหรือว่าความสูงนะครับก็ในโตในที่นี้ก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดครับผมถึงจะช็อตเราก็รักกันนะเราด้วยได้ไหมอ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่พูดอะไรเลยแต่เราก็รักเธอนะเดี๋ยวเราจะให้วันนี้นะคะตีเลือกว่าตีฟิลแฟนกับใครระหว่างพลอยกับมิ้นเออไม่มีผิดไม่มีถูกตีครับถ้าตีเลือกมิ้นอ่ะตีจะต้องไม่ต้องใช้ใจไม่ต้องใช้สมองแต่ใช้ตังจนวินาทีสุดท้ายโอเคเดี๋ยวทำไมหนึ่งสองสามตีถ้าตีโอเคตีจะต้องไม่ตีจะต้องไม่ต้องใช้หัวใจไม่ต้องใช้สมองขอให้ตีเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันเด้สำหรับตีเป็นคนที่มีเหตุผลส่วนเราจะเป็นคนที่มีความอาร์ตผสมเข้าไปเองทำให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวไปด้วยกันทำไมประโยคมันเหมือนกันเลยอ่ะไม่เหมือนสุดท้ายเหมือนไม่เหมือนเขามีศิลปะแล้วก็ใช้ความตะกาของตีมารวมกันก็เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบอีกแบบนี่แหละเนาะนี่แหละพอเราสมบูรณ์กินอ้วนก็พอละอ้วนอ๋อเลิกเถอะวันนี้นะครับคนที่ตีจะเลือกเป็นฟิลแฟนก็คือก็อยากจะวางแผนอนาคตไปกับเธอเขาว่ามีแผนแต่เรามีใจนะคือมินไม่แคร์ว่าผู้ชายคนไหนชอบไม่ชอบมินแค่ต้องการให้ตีชอบถึงแม้ว่าตีจะเคยเป็นตัวประกอบมาก่อนแต่ว่าตีเป็นตัวจริงของเราก็รู้สึกว่าเขาน่าค้นหาดีครับขอบคุณค่ะสงสารคนนู้นนะทราบไปแล้วคนนั้นเหรอผู้ชายไม่ชูติกแล้วต้องกลับไปพักพิจารณาตัวเองแล้วนะไม่เป็นไรค่ะฉันสวยเดี๋ยว EP หน้าก็มีคนเลือกเชิญเต้นดีกว่าคนนั้นเขาไปเล่นมุก80อยู่ฝั่งคนจีนตรงนั้นนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าเลือกทั้งคู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความรักอ่ะมีผู้หญิงในชีวิตเราหลายคนมีทั้งเพื่อนผู้หญิงมีทั้งแฟนแล้วก็มีทั้งแม่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนก็ไม่ควรถูกทิ้งไว้คนเดียวครับตีก็อยากจะเลือกทั้งคู่ไว้ในชีวิตตีเหมือนกันครับนี่สดๆงั้นให้พี่ตีฝากผลงานตัวเองก่อนครับผมก็ฝากติดตามนะครับละครเรื่องเรือนธาตุสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่3 plus นะครับผมส่วนละครเรื่องใหม่ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับละครเรื่องแสนรักอันนี้จะเป็นสามมาตีแล้วก็กับครอบครัวคนจีนก็คล้ายๆกับกงกรรมเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามแสนรักไว้ด้วยนะครับผมกับทางช่อง3กด33ครับใช่วันนี้มาฟิลแฟนสนุกไหมสนุกมากครับไม่ทีไหมรอบหน้าเลือกเราฝากด้วยนะทุกคน subscribe ช่องปังบท channel ส่วนเรา2คนตอนนี้มันจะเท่าไหร่1ทุ่มแล้วฮะไปกินข้าวกันดีกว่าแถวนี้ของกินอร่อยเยอะมากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับผมส่วนเรา3คนเราปักใจกันแล้วครับผมNow!